ช่องเปิดทางเปิดโอกาสให้ลูกหลานทำมาหากินถ้าหากว่าปี2567ที่จะมาถึงนี้เป้าหมายของคุณผู้ชมคือโชคลาภเงินทองและความรวยพิกัดแรกที่มนจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปมูนั่นก็คือการไปตีตะโพนของเงินล้านจากพ่อแก่เงินล้านหรือพ่อแก่ฤาษีเพชรฉลูกันซึ่งปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่วัดจันทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเคล็ดลับการขอพรองค์พ่อแก่เงินล้านนี่พอเราติดทองไปที่ตะโพนของท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะครับบอกชื่อนามสกุลท่านว่าเราเป็นใครมาจากที่ไหนขอให้ท่านเมตตาเราแล้วเคล็ดลับของการขอพรจากองค์พ่อแก่งานที่นี่ก็คือระหว่างที่อธิษฐานขอพรเนี่ยครับให้เคาะตะโพนไปด้วยคุณผู้ชมให้ตีตะโพนไปด้วยแบบนี้นะครับตึง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 แล้วก็มองหน้าท่านนะครับแล้วก็ขอพรไปเลยครับขอให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยครับโด่งดังเหมือนเสียงตะโพนให้มีเงินทองไหลมาอยากได้สิ่งไหนก็อธิษฐานขอพรจ้องไปที่หน้าของท่านจะสังเกตเห็นว่าท่านใจดีแล้วก็มีเมตตากับเรามากเลยครับพิกัดปังต่อมาที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมมาขอโชคลาภนั่นก็คือที่เรือนหนังหน้าครูของพี่จิวจักรพงศ์อดีตนักร้องยุค90ซึ่งที่นี่มีองค์หนังหน้าครูองค์ประธานเป็นหนังหน้าคนจริงๆสมัยโบราณที่เป็นครูบาอาจารย์เลยครับและที่องค์ประธานนี่แหละครับที่เราจะต้องไปกระซิบเพื่อขอโชคลาภจากท่านครับคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยผมที่ทำหนังหน้าครูเอากล่องออกมาเนี่ยก็คือมีหูด้วยเห็นไหมทำไมถึงมีหูฮะก็เอาให้เวลาคนมากราบไหว้ขอครูบาอาจารย์แล้วกระซิบข้างหูครูจริงๆอ่ะไม่ใช่กระซิบหรอกเอาหน้ามาใกล้ๆเพื่อครูหนังหน้าเนี้ยที่เอามาเนี่ยผมสื่อท่านได้จากบรรดาทั้งหมด105หน้านี้เป็นหนึ่งหน้าที่เราเคยเจอท่านหล่อมากล่าสุดเมื่อหลายเดือนที่แล้วก็รางวัลที่1เทพเจ้าแห่งหวยส่วนใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคชอบลุ้นกับตัวเลขแนะนำให้มาไหว้พ่อปู่เจ้ายี่โกหงเจ้าพ่อหวยองค์แรกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนสถานีตำรวจพับพาชัยครับซึ่งการมาขอพรที่นี่มีข้อจำกัดว่าขอพรได้แต่ห้ามบนบานครับขอพรองค์ปู่ยี่โกหงเนี่ยขอยังไงให้สำเร็จครับปู่ครับก็มาถึงได้บอกมาด้วยจิตใจครับขอให้จิตใจเนี่ยแน่วแน่ศรัทธาต้องศรัทธาจริงๆห้ามบนอย่างเดียวขอก็คือขอไปเลยเป็นเจ้าพ่อที่จะมาให้โชคให้ลาภกับผู้ที่เคารพศรัทธากลับปั๊บกลายเป็นเจ้าสัวเลยส่วนอีกหนึ่งที่ที่หลายคนมักจะไปขอเรื่องของโชคลาภเช่นกันนั่นก็คือเซียนแปะโรงสีของวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็มักจะสำเร็จโดยเฉพาะด้านการค้าขายร่ำรวยเงินทองครับการมาขอพรแปะโรงสีเนี่ยต้องมาที่นี่นะเพื่อเป็นการขอพรแบบดั้งเดิมค้าขายร่ำรวยแล้วมีอะไรอีกบ้างครับส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะได้ยินคำว่าค้าขายร่ำรวยจากการขอพรแปะโรงสีที่จะทำไว้เนี่ยคือยำเจียนกัวสื่อพกก็คือยำพระประธานพรเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปเนี่ยอยู่ที่เราจะขอเลยได้หมดเราอยากได้อะไรเราก็ขอไปขัตถะเศรษฐีปิดทางจนเปิดทางรวยณหน้าเงินรับทรัพย์แบบปังแต่ที่เป็นกระแสฮือฮาเชื่อว่าเป็นพิกัดปังที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการมาลงณหน้าเงินกับอาจารย์เบที่มหาเทวาลัยพระพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าลงแบบเต็มหน้าก็ปังแบบไม่ไหวเหมือนกันครับท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชเมต่อเราบรมครูปูฤษีทุกห้องช่องชั้นฟ้ามหาสมุทรฤรายารากันทะยานารากันตยกติแต่ถ้าจะให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกอย่าลืมมาสักลายมือเศรษฐีรับรองว่าปี2567นี้จะเป็นปีที่ปังร่ำรวยเงินทองตลอดปีอย่างแน่นอนครับ